โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel มิโดรุนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะบอยมิโดรุนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่เกม Watch Dog Legion นะครับผมหรือ Watch Dog 3นั่นแหละครับผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับตอนที่ผมลองเล่นนะคือเขาก็อัดวิดีโอให้ผมด้วยนะครับแล้วเขาก็จะส่งไฟล์มาให้ผมซึ่งก็คือวันนี้ผมได้ไฟล์มาแล้วก็เลยจะอัดแล้วก็อธิบายตอนที่ผมเล่นให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นน่ะเขาไม่ได้ให้ผมอัดวิดีโออะไรเลยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมันเป็นหนึ่งในสัญญาของเขาอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับตัวเกม Watch Dog นะครับก็จะเป็นเราเริ่มมานะครับก็จะเป็นเหมือนเริ่มเกมทูทอเรียลครับก็จะเป็นสปายนะครับตอนผมเล่นนะผมจนถึงตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากนะครับแล้วก็มันจะมีลงแบบคือเราสามารถเล่น PC ได้ด้วยอันนี้ผมเล่นในจอย Xbox นะครับผมก็จะเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่ามันผมรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกผมอยากเล่นต่ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนเราแฮกระบบมันนะครับเหมือนว่าเราจะเปิดประตูเนี้ยเราต้องเนี่ยมันจะมีลิงก์สายไปให้เราดูว่าแบบเฮ้ยต้องไปทำอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็กล้องนี่เราสามารถทำลายหรือว่าแฮกได้นะครับแฮกก็จะเนี่ยครับเราก็สามารถติดแท็กพวกศัตรูเราคือเกมเนี้ยเราสามารถสเตลก็ได้หรือว่าบู๊เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมชอบเล่นบู๊มากกว่านะชอบสู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สเตลก็สนุกอีกแบบนึงนะทีแรกก็ผ่านได้แล้วก็ขึ้นจากท่อนะฮะขึ้นจากท่อระบายน้ำ แข็งแกร่งจัดแต่เกมแม่งมันจริงนะครับห้องนี้ก็จะประมาณเนี่ยครับมันจะมีปุ่มเห็นป่ะครับกดปุ่มแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนแบบสแกนให้เราเข้าไปหาไอเทมที่เป็นภารกิจนะครับผมก็ได้ภารกิจมานะครับก็มันหลอกนะอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราใช้ปืนแล้วผมก็เล่นจอยนะก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วผมก็จะบู๊ๆหน่อย ผมก็จะเล่นเงอะๆนิดนึงนะฮะแล้วก็จะไม่แม่นเหมือนตอนเล่น PC เท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้นะครับเล่นได้ทั้งรู้สึกทั้งจอยแล้วก็ PC นะครับเห็นเขาบอกมานะครับเขาเคลมมาแล้วเหมือนที่จะเป็นเควสหลอกนะครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบสกิปข้ามเควสต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับโอเคอย่างนี้ครับก็เราก็จะแฮ็กเข้าไปข้างในได้นะครับแฮ็กคอมพิวเตอร์นี่ฮะแล้วเราก็ดาวน์โหลดเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเอาไปเปิดประตูนะฮะนี่ดาวน์โหลดกุญแจนะครับภารกิจเราอยู่ตรงนู้นนะครับก็เกมคือต้องบอกว่าจากที่ผมเล่นนะมันแบบค่อนข้างอิสระพอสมควรนะครับเราแฮกเราสามารถแฮกระเบิดไฟฟ้าได้ด้วยนะคุณผู้ชมทำให้พวกศัตรูเนี่ยล้มหรือตายได้นะฮะเนี่ยเห็นนะพวกแบบอาร์มแท็บเนี่ยครับไส้แตกโอเคทีนี้เราขึ้นมาด้านบนละก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่สายลับเมื่อกี้นะครับตัวละครแต่ละตัวมันก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันแล้วก็ไอเทมที่แตกต่างกันนะครับคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมไปที่ภารกิจแล้วก็ให้หนีให้ไปขึ้นรถให้ไปขโมยรถนะฮะแต่ผมใส่เลยครับคือผมฟังเขาพอรู้เรื่องบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นนะครับคือระหว่างที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีคนที่เขาดูแลเรามาคอยบอกเราว่าแบบภารกิจเกมเนี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมกำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่นะครับก็เราก็ขโมยรถได้ทุกคันครับส่วนใหญ่รถจะไม่มีคนขับครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีคุณลงรถเหรอคุณเสร็จผมดิปึ๊บเรียบร้อยครับคุณได้เรียบร้อยตอนนั้นผมขึ้นรถไปแล้วผมก็งงเอ๊ะกดตัวอะไรวิ่งไอ้กดตัวอะไรขับรถแบบเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นฐานทัพรับเรานะฮะเนี่ยนี่ผมลองกินดื่มเบียร์ดูครับแม่งเมาเฉยคุณผู้ชมเมาครับก็เปิดเข้าไปในฐานทัพลับสวยๆมีหลายตัวละครตัวละตัวละครมันก็สกิลไม่เหมือนกันนะครับสามารถจ้างคนนู้นคนนี้ได้อีกแล้วก็ NPC ในเกมอ่ะมันไม่ใช่ NPC เฉยๆนะครับมันเป็นตัวละครที่ตอบสนองกับเราได้เราสามารถจ้างได้ทุกคนนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเกมที่ทำมาดีแล้วก็น่าเล่นนะครับอันนี้เขาก็จะแจกภารกิจนะครับโอเคหลังจากที่เราฟังก็ฝ่อยกันมานะก็จะมีเนี่ยไอเทมต่างๆนะครับนี่เราเควสอยู่นู่นนะครับ
เควสสีเหลืองนะครับเราสามารถมาร์กจุดได้ด้วยนะครับว่าเราจะไปทางไหนตามเส้นทางนะครับแล้วก็สูตรเดิมครับขโมยรถแล้วก็ไปต่อครับผมเห็นไหมเนี่ยระเบิดแท็บครับมีภารกิจเราต้องขึ้นมาข้างบนนะคุณผู้ชมเราแฮ็กได้อย่างไกลนะครับดูว่าไอตัวนี้น่าจะแฮ็กพวกนู้นนี่นั่นได้โอเคก็ปีนขึ้นไปบนคานคือภาพเนี่ยมันสวยสุดๆอยู่แล้วนะพวกกราฟิกต่างๆนี่คือ The Best Esports เทพซ่า107แล้วก็มาทำภารกิจครับโอเคครับตรงนี้เป็นเหมือนแบบเราจะเข้าบ้านใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วในบ้านเนี่ยเขามีแบบวางกับดักไว้เราต้องมานั่งแก้พัซเซิลนะครับเอาง่ายคือแก้ให้มันให้เราเข้าได้แบบปลอดภัยครับมันเห็นนะครับจะมีเส้นฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ทำเองนะครับนี่ครับเราสามารถขยับนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยครับผมก็คำก่อนตอนแรกว่าเอ้ยมันขยับประมาณไหนอะไรได้บ้างนะครับเห็นนะจะเป็นสีฟ้าที่เราแฮ็กเข้ามาปุ๊บทีนี้ก็หมุนหน่อยนึงปุ๊บตรงนู้นต้องปลดล็อกละเห็นไหมครับมันจะมีระเบิดมีอะไรเต็มไปหมดโอเคนะฮะสุดท้ายก็หมุนไปเรื่อยจนมันแก้ได้นะครับพอมันแก้ได้เสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาได้ละโอเคนะครับแล้วก็มาบ้านที่เราทำภารกิจเมื่อกี้ภาพมันสวยจัดนะฮะคนมาครับต้องหนีเห็นป่ะครับมันจะเป็นเขตแดงๆอ่ะเราพยายามสลัดหลุดหนีให้ได้ครับนี่แล้วผมก็หนีมาได้นะหนีไม่นานนะแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมนี่รอบนี้เราก็คุยกับNPC ในเกมนะครับได้ภารกิจใหม่มาภารกิจนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภารกิจที่เหมือนต้องเข้าไปในกรมตำรวจนะครับนี่ครับใช่ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาคุยกับเพื่อนเรานะครับซึ่งเพื่อนเราเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครของเรานะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้อย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเงี้ยครับแต่งชุดเป็นตำรวจนู่นนี่นั่นเราก็เข้าไปในตำรวจได้โดยไม่โดนสงสัยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกเล่นตัวนี้ต้องเล่นโหมดสเตลเยอะมากนะครับที่ผมจำได้นี่ครับรถสวยผมเห็นรถสวยผมก็เอาเลยครับ เรียบร้อยอันนี้เหมือนเราต้องมาหายาไปรักษาคนของตำรวจเมื่อกี้ครับถ้าเกิดหาไปได้ตำรวจคนนั้นเขาก็จะเป็นพวกเราเราก็จะสามารถบังคับตัวละครเขาได้แล้วก็เข้าไปในกรมตำรวจได้อย่างที่ผมบอกส่องๆดูก่อนตรงไหนมีคนมีระเบิดอะไรให้ใช้ครับแล้วก็เข้าไปบู๊เนี่ยฮะแฮ็กแล้วก็ระเบิดได้เลยครับอย่างนี้ก็ดึงความสนใจของNPC ในเกมได้ครับซัดยับซัดยับคุณผู้ชมเห็นไอ้รูป่องเมื่อกี้ปะคือถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวแมงมุมอะที่มันอยู่ในทีเซอร์ครับมันจะเป็นตัวแมงมุมน่าจะเข้าไปได้เหมือนกันก็จะเราเข้าไปข้างในได้ง่ายกว่า ใครยิงแม่นๆนะครับผมแนะนำว่าจริงๆคุณเล่นตัวไหนก็ได้ให้มันซับพอร์ตกันนิดนึงนะครับตัวละครมีเยอะแล้วคุณก็เนี่ยบู๊เลยครับแม่นๆเนี่ยบู๊มันแต่บางฉากอะก็ต้องเล่นเป็นสเตลนะคุณผู้ชมจะมาบู๊อย่างเดียวไม่ได้นะแต่ฉากไหนบู๊ได้ถ้ายิงมันแม่นบู๊ไปเลยครับได้เปรียบเรามันเกมมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นครับมันสนุกครับมันค่อนข้างจะอิสระนี่คือรถขนยานะครับนะครับ Emergency Ambulance แล้วก็ขโมยมาได้แล้วทีนี้เราก็ไปกลับไปส่งที่ภารกิจเดิมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เล่นนะตรงเนี้ยจำไว้นะครับต้องจอดให้ตรงจุดนะไม่นั้นไม่ผ่านนะครับนี่ครับตัวละครแต่ละตัวเห็นไหมครับนี่ตัวที่เราเพิ่งได้มาครับคือมันมีตัวละครเยอะครับนี่คือนี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ
เอาละ meeting will begin soon. Approach the Tower of London when you're ready. นี่ยูนิฟอร์มครับผมถึงคราวที่เราจะสเตลแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราก็ไปทำเควสเรื่อยๆนะครับนี่ตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีสกิลแบบเห็นไหมครับวินวอล์กอยู่ครับก็คือล่องหนคือเราก็จะกลมกลืนกับพวกตำรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะแบบก็เขาก็จะสงสัยเราอยากจะตรวจสอบเราว่าแบบเอ๊ะใครวะเนี่ยมาเดินป้วนเปี้ยนแถวนี้อะไรเงี้ยครับเข้ามาด้านล่างแล้วจริงๆอันนี้เป็นการสเตลนะหลายๆฉากคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าผมจะตัดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนอ่ะเล่นเองนะครับลองด้วยตัวเองนะครับอันนี้ผมแค่เหมือนแบบมาแบบมาบอกเฉยๆว่าเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมเจอแบบนี้แบบนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวเนี้ยก็จะสเตลบ่อยหน่อยแบบที่ผมบอกนะครับก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับเฮ้ยเกมแม่งหนุกจริงผมว่าผมจะเล่นเนี่ยใน PC นะต้องใน PC ตามภารกิจมันก็เหมือนแบบมาเจอคนคุยกันเกี่ยวกับโปรเจกต์โดรนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูตามภาพได้เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาพในเกมดีเทลต่างๆอะไรคือต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับดูเลยครับโหหนังย่นเหมือนเดิมครับออกไงให้ไม่ถูกจับมีคนเห็นสับแล้วเรียบร้อยครับ perfectอยู่ในท่อครับอันนี้ตัวโดรนนะครับตัวนี้ตัวโดรนเราจะใช้โดรนให้ดูนะครับ On it นี่ฮะมีโดรนมีแมงมุมมีปืนไฟฟ้านะครับที่คุณผู้ชมเห็นในทีเซอร์นะครับในเทเลอร์นั่นแหละครับปีนก็กดใช้เรียบร้อยครับอย่างพิ้วตัวนี้อย่างพิ้วผมบอกเลยไปไหนก็ได้นะฮะรู้สึกว่าถ้าตัวละครตายอ่ะมันจะเล่นไม่ได้พักหนึ่งมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมตายนะคุณผู้ชมช็อตนี้คือผมอยากลองโดนอยากลองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาดิเล็งกับเนี่ยไงวอลแฮกผมอ่ะยิงในกำแพงครับก็ไล่ทำเควสทำภารกิจแต่ของแต่ละตัวเหมือนเดิมครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็ภารกิจหลักนั้นคืออะไรนะครับแล้วเราก็ต้องเอาตัวละครที่มันมีความสามารถในแต่ละสายของมันนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านในแต่ละด่านไปนะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ก็มีแมงมุมที่ผมบอกไอ้ช่องรูเล็กๆอ่ะปิดเอาลงมานี่แฮกได้เหมือนเดิมครับทำได้ทุกอย่าง everything จริงกับเบลโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เล่นให้คุณผู้ชมทุกคนดูนะครับเพราะว่าผมเล่นเท่านี้ก็หลักๆก็จะมีตัวละครหลายตัวนะครับภารกิจต่างๆอิสระในการเล่นแล้วก็ภาพสวยนะครับกราฟิกดีเยี่ยมนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมครับผมนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานานที่ดีด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมกันนะฮะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับอันเดียวกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบอยไม่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Very good Watch Dog Region